สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่มาร์คนะคะจะมาทำอาหารนะคะแต่ว่าจะทำเป็นกุ้งชุบแป้งทอดหรือว่ากุ้งเทมปุระเนี่ยแหละค่ะก็จะมีกุ้งนะคะมีนางเอกของเราก็คือกุ้งเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมีกุ้งนะคะกุ้งนะคะเราก็จะวิธีการหั่นเดี๋ยวจะบอกนะคะแล้วก็แป้งนะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดนะคะแป้งผสมอาหารแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่พริกปาปริก้าลงไปแล้วก็นี่คือเกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปังแล้วก็ไข่นะคะไข่นะคะแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งก็นี่เลยค่ะเราก็ทำกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะทำแบบนี้นะคะโดยการหั่นเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะคะเอากุ้งมาแกะเปลือกนะคะแล้วก็เราก็หั่นตรงท้องนะคะหั่นท้องไปนะคะไม่ต้องหั่นให้ลึกมากนะคะหั่นให้เขาพอเราจะดัดตัวเขาได้ให้เขาตรงนะคะนี่นะคะแล้วก็ทุบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดนะคะกดให้ดังกึกนะคะแล้วเขาก็จะตรงเห็นไหมคะเขาก็จะตรงขึ้นนะคะโอเคนะคะอันนี้เราก็จะมาชุบแป้งทอดกันนะนะคะจะชุบแป้งมันไม่ค่อยโอเคก็จะมี3ส่วนเอาอันนี้ก่อนแล้วกันค่ะแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งชุบนะคะแล้วก็ไข่อยู่นี่เดี๋ยวมาข้าววางก่อนแล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปังอันนี้จะสอนวิธีการให้ดูก่อนว่าทำแบบไหนนะคะแล้วก็จะเก็บไว้แต่ว่าจะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เวลาเราว่างเราก็เอามาทำนะคะนี่ค่ะชุบลงไปเลยนะคะชุบลงไปเยอะๆเลยค่ะชุบลงไปเยอะๆเลยนะคะชุบลงไปแบบนี้นะคะส่วนผสมก็แล้วแต่ที่เราจะชอบนะคะน้ำจิ้มก็ถ้าเราชอบเป็นแบบที่มันเป็นเผ็ดๆแล้วก็ทำเผ็ดๆนะคะเนี่ยนะคะแล้วไปชุบแป้งนะคะไปชุบแป้งเสร็จแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังไข่นะคะชุบไข่อันนี้ลงไข่นะคะไข่แล้วก็ลงมาชุบเกล็ดขนมปังต่อ